เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา12นาทีทั่วโลกป่วยโควิด-19 เพิ่ม 278,625 รายรวม 15,300,000 รายเสียชีวิต 629,288 รายสหรัฐป่วยพุ่งอีก 71,000 รายบราซิลและอินเดียป่วยพุ่งต่อเนื่อง8นาฬิกา20นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขชวนอสม.อสส.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยวปันสุขแพ็กเกจกำลังใจกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่25กรกฎาคมถึง29ตุลาคมนี้8นาฬิกา36นาทีส่งกองร้อยทหารราบจากฮาวาย151นายกักตัว14วันที่สเตทควอรันทีนพัทยาแล้วเจ้าหน้าที่มั่นใจเข้มข้นปลอดภัยแน่นอน8นาฬิกา42นาทีตำรวจนครบาลตามรวบณเดชน์คนขับรถตู้ฉุดสาวจากสวนลุมชนแฟนหนุ่มกระโดดช่วยเสียชีวิตขณะยังปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นล่าสุด8นาฬิกา54นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เนื้อหมูปรับลงเหลือกิโลกรัมละ145ถึง150บาทขณะไก่มะนาวต้นหอมผักชีคงที่ปาล์มและยางพาราปรับขึ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup